ทองตั้งบนหลักศิลาโบราณอาจจะเป็นหลักกลาปณะหรือหลักการอุทิศของสมัยอาณาจักรเขมรโบราณหลักนี้ได้ถูกตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ที่วัดสูงปราสาทเต่าทองจากสัญลักษณ์และอัตลักษณ์นี้ปรากฏเป็นเต่าวางอยู่บนศิลาหินพันปีแห่งนี้มีตำนานและความเชื่อว่ามีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างได้มาพักอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตื่นเช้ามาได้มีการนำเต่าแกะสลักเต่านี้ไปด้วยและได้ทุบดูภายในปรากฏว่าภายในเต่านี้มีทองอยู่อย่างมากมายแต่กลุ่มพ่อค้านั้นก็ประสบภัยพิบัติในการค้าขายและดำเนินชีวิตจึงได้นำเต่านั้นมาไว้ในสถานที่แห่งนี้คืนจึงเป็นที่รู้ว่าภายในเต่านี้มีทองคำ อยู่ภายในดังนั้นหลักนี้จึงถือว่าเป็นหลักศิลาโบราณและมีเต่าทองสถิตอยู่ณปราสาทเต่าทองจึงได้ชื่อนั้นมาในปัจจุบัน